นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวภายหลังจากที่ทางการของสหรัฐอเมริกาค่ะได้ออกมาเปิดเผยรายงานซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุหรือปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถยืนยันหรือว่าตรวจสอบได้ประมาณ500กว่ารายงานด้วยกันส่วนใหญ่เป็นการรายงานมาจากกองทัพเรือและกองทัพอากาศค่ะแต่ถ้าไปดูหน่วยงานด้านความมั่นคงของสหรัฐเขาไม่ได้กังวลนะคะว่าจะเป็นลักษณะของ UFO แต่เขากลัวค่ะว่าจะเป็นวัตถุสอดแนมของชาติที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสหรัฐโดยรายงานประจำปี2022ของสำนักงานผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติหรือว่าDNI เปิดเผยว่ามีรายงานถึงเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่ผิดปกติที่ไม่สามารถตรวจสอบหรือว่าระบุได้ที่เขาเรียกกันว่า UAP จำนวนทั้งสิ้น247กรณีนับตั้งแต่มิถุนายนปี2021นอกจากนี้ยังมีการรื้อฟื้นการตรวจสอบรายงานอีก119กรณีในช่วง17ปีที่ผ่านมาโดยปัจจุบันค่ะมีรายงานที่เกี่ยวข้องกับ UAP อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างน้อย510กรณีส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการรายงานมาจากกองทัพเรือและกองทัพอากาศของสหรัฐโดยมีเกือบ200กรณีที่สามารถอธิบายได้แล้วอย่างเช่นภาพวัตถุที่เห็นนั้นเป็นเพียงลูกโป่งเป็นโดรนเป็นถุงพลาสติกหรือวัตถุอะไรสักอย่างที่ติดอยู่บนตัวนกรวมถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่ทางกระทรวงกลาโหมหน่วยข่าวกรองของสหรัฐและนาซาต่างก็ให้ความสนใจโดยที่พวกเขาไม่ได้กังวลว่ามันจะเป็นยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวหรือว่า UFO แต่กังวลว่าจะเป็นการสอดแนมของประเทศที่อยู่ขั้วตรงข้ามกับสหรัฐมากกว่าก่อนหน้านี้เพนทากอนได้เรียกปรากฏการณ์เหล่านี้ว่าปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถระบุได้แต่ว่าตอนนี้ค่ะได้เปลี่ยนเป็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติที่ไม่สามารถระบุได้โดยยังรวมไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งบนท้องฟ้าในอวกาศและในทะเลด้วยส่วนอีกหนึ่งปฏิกิริยาค่ะเจ้าหน้าที่ของทางองค์การนาซาของสหรัฐระบุว่าดาวหางผู้มาเยือนซึ่งเต็มไปด้วยน้ำแข็งที่มีชื่อว่า4/2022 E3 ZTF ถูกพบครั้งแรกในเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมาซึ่งดาวหางนี้อยู่ภายในวงโคจรของดาวพฤหัสบดีโดยผู้ที่อยู่ในอีกซีกโลกเหนือสามารถมองเห็นได้ผ่านกล้องโทรทัศน์เป็นลักษณะของลำแสงสีเขียวขนาดเล็กโดยช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสังเกตดาวหางดวงนี้ตรงกับวันที่22มกราคม2566โดยดาวหางจะอยู่ทางทิศเหนือบริเวณกลุ่มดาวมังกรซึ่งทางนักวิทยาศาสตร์ระบุว่ามันจะโคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุดในวันที่2กุมภาพันธ์2566ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ